ศรัทธาแผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อตามพระราชปฏิธานของสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับอย่างน่าประทับใจในการที่ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ของชาติไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเป้าหมายสำคัญก็คือการรวมพลังแห่งความกตัญญูแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมใจสามัคคีของคนในชาติทั้งนี้ความสามัคคีเป็นกำลังอย่างสูงสุดของหมู่ชนให้สมดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแด่พระสงฆ์กนิกรชาวไทยเมื่อ50กว่าปีที่ผ่านมามีใจความว่าประเทศไหนถ้าประชาชนพลเมืองมีความสามัคคีกลมเกลียวกันดีมีระเบียบวินัยประเทศนั้นก็เจริญและอยู่ในฐานะดีจึงเห็นได้ว่าความสามัคคีกลมเกลียวกันนั้นระหว่างคนในชาติและความเข้าใจรักษาระเบียบวินัยเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่จะช่วยนำประเทศชาติสู่ความวัฒนาถาวรในการนี้ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนทั้งผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อและผู้เฝ้ารอรับเสด็จอยู่สองข้างทางนะครับอย่างเนืองแน่นผู้ให้กำลังใจอยู่ที่บ้านและทุกๆคนด้วยที่ล้วนมีส่วนร่วมในความสำเร็จเป็นเจ้าภาพร่วมกันรวมทั้งเจ้าที่ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจเอกชนด้วยนะครับที่อยู่เบื้องหลังทำให้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกขั้นตอนทุกพื้นที่นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสู่ศักราชใหม่แสดงความพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆในศกหน้าและการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนด้วยความรู้รักสามัคคีของคนในชาตินะครับสำหรับการเตรียมตัวเตรียมประเทศให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เรียกว่า AEC นั้นกำลังจะเริ่มในปีใหม่ที่มาถึงนี้รัฐบาลมีการดำเนินการอย่างบูรณาการและประสานสอดคล้องตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางนะครับเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอาทิเช่นการผลักดันการส่งออกในปี2559ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศพกค.นะครับประกอบด้วย9กระทรวงที่เกี่ยวข้องในส่วนของเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยประธานสมาคมธนาคารไทยประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับได้ร่วมมือกันในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคธุรกิจร่วมกับรัฐด้วยนะครับในปัจจุบันมีการประชุมร่วมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้มีการร่วมกันพิจารณากำหนด7ยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการเปิดประตูทางการค้านะครับและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือ TPP นะครับซึ่งจะต้องมีการพิจารณากันอย่างให้ละเอียดและรอบคอบนะครับอาเซปอันนี้เราก็ต้องรวมถึงการขยายประโยชน์ของ FTA ที่มีอยู่ต้องมีเร่งการเจรจาอาเซปให้ได้โดยเร็วนะครับแล้วก็การพิจารณาเปิดเจรจาจัดทำ FTA ใหม่ต่อไปก็เป็นเรื่องการเร่งรัดขยายตลาดส่งออกเชิงรุกโดยใช้ความต้องการของตลาดเป็นตัวนำการผลิตหรือกำหนดสินค้าบริการที่จะผลักดันการส่งออกและมีการกำหนดกลยุทธ์เชิงลึกลงถึงในระดับเมืองมุ่งในการเจาะตลาดใหม่ๆเจาะกลุ่มตลาดเฉพาะนะครับและก็ช่องทางการค้าออนไลน์การส่งเสริมการค้าชายแดนทั้งนี้ก็เพื่อให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปดำเนินธุรกิจและลงทุนในต่างประเทศการปรับโครงสร้างการค้าสู่การค้าการบริการเพื่อเป็นจักรกลใหม่นะครับในการขับเคลื่อนการค้าโดยมีธุรกิจบริการที่ให้ความสำคัญ6ประเภทด้วยกันก็ได้แก่ธุรกิจบริการด้านสุขภาพธุรกิจบันเทิงและคอนเทนต์ธุรกิจโลจิสติกธุรกิจการศึกษาธุรกิจบริการเกี่ยวกับการต้อนรับและธุรกิจบริการวิชาชีพนะครับก็ขอให้มีการกำหนดมาตรฐานที่ดีเพียงพอนะครับในการที่จะมีงานที่มีอาชีพมีรายได้ที่สูงขึ้นนะครับและทำงานได้จริงๆต่อไปก็คือเรื่องของการเพิ่มบทบาทของ SMEในการผลักดันการค้าและสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่นะครับที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมคือต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วก็ผูกพันเชื่อมโยงไปกับท้องถิ่นเขาด้วยนะภาคการผลิตนะครับเรื่องต่อไปคือการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก
ทั้งนี้เราก็จะยกระดับผู้ประกอบการส่งออกจากเดิมที่เป็นเพียงผู้รับจ้างหาผลิตนะครับไปสู่ผู้ประกอบการที่มีการออกแบบหรือผู้ประกอบการที่มีแบรนด์เป็นของตนเองมีหลายอย่างนะครับมีศักยภาพอยู่รัฐบาลก็จะเอาจริงกับจังเรื่องเหล่านี้เรื่องที่2คือการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนในช่วง7ปีตั้งแต่ปี2558ถึง2564นะครับมุ่งสู่แนวทางในการจัดตั้งคลัสเตอร์ซูเปอร์คลัสเตอร์โดยได้กำหนดการจัดตั้งซูเปอร์คลัสเตอร์ใน9จังหวัดนะครับซึ่งรัฐบาลได้แก้ไขกฎระเบียบปรับปรุงกฎหมายให้มีความเป็นสากลจำนวน367ฉบับนะครับทั้งเรื่องกฎหมายอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่ประชาชนได้ประโยชน์ทั้งสิ้นบางอย่างก็ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาของคณะกรรมการนะครับผมก็รับฟังข้อขัดแย้งหรือความเห็นของทุกภาคส่วนนะครับก็ไปพิจารณาเพิ่มเติมกันใน3วาระของสนช.ก็แล้วกันนะครับก็อย่าเพิ่งเข้าใจว่าทุกอย่างมันประกาศไปแล้วอะไรไปแล้วความขัดแย้งสูงผมไม่อยากให้พี่น้องลำบากนะเหน็ดเหนื่อยในการต้องมาประท้วงในเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญนะเพราะว่ามันยังไม่เดินหน้าไปถึงไหนเลยนะเพียงแค่มาพิจารณาครม.ก็ส่งกลับไปให้ทำให้ครบเอาข้อพิจารณาข้อสังเกตของท่านทั้งหลายใส่เข้าไปด้วยคราวนี้จะทำได้ยังไงก็ต้องไปทำในเพิ่มเติมในหลักการและเหตุผลให้มันกว้างขึ้นเพื่อจะได้ไปถกแถลงในประเด็นที่ท่านเสนอมาได้ไม่งั้นมันจะตีกรอบก็จะกลายเป็นว่ารัฐเป็นคนกำหนดทั้งสิ้นแต่ต้องช่วยกันนะครับก็ต้องแบ่งเบากันบ้างว่าอะไรมันจะได้อะไรมันจะเสียรัฐบาลผมมีนโยบายว่าคนที่ได้ประโยชน์ต้องเป็นประชาชนนะครับรัฐบาลก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่ไปละเมิดพันธสัญญาของคนอื่นเขาด้วยกับต่างชาติที่เราต้องมีการค้าการลงทุนร่วมกันนะครับในเรื่องของการเพิ่มสิทธิประโยชน์นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพื่อจะสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนให้มากขึ้นในประเทศไทยนะครับเราจำเป็นนะครับจำเป็นเพราะต้องเป็นอาชีพเสริมสำหรับภาคการเกษตรด้วยซึ่งนับวันจะมีปัญหามากขึ้นนะครับถ้าเรามีอุตสาหกรรมบ้างที่เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวมันก็จะช่วยให้พี่น้องมีรายได้นะเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับแล้วก็พัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการด้วยในการรวมกลุ่มโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรเราก็ต้องปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของสหกรณ์นะครับการเกษตรทั้งหมดที่มีหลายประเภทด้วยการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมันนี่ได้สั่งการกระทรวงเกษตรเป็นดำเนินการแล้วในส่วนของการลงทุนปัจจุบันนั้นก็เร่งรัดการลงทุนที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับเพื่อจะเป็นการยกระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย10ประเภทด้วยกันอาทิเช่นยานยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการเกษตรการแปรรูปอาหารหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรการขนส่งและการบินเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพและดิจิตัลนะครับทั้งนี้เราจะเน้นการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพส่งเสริมนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแล้วก็เน้นการนำวัตถุดิบในแต่ละพื้นที่มาแปรรูปนะครับสร้างความเชื่อมโยงSME กับการประกอบการในระดับกลางระดับใหญ่นะครับให้เชื่อมโยงให้ได้เพื่อจะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนระดับล่างนะครับอีกประการนึงคือการเตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทั้งเรื่องปัญหาที่ดินนะครับวันนี้ก็ต้องแก้กันเยอะแยะไปหมดนะที่ดินบุกรุกที่ดินราชพัสดุที่ดินต่างๆคือจนทุกคนเคยชินไปแล้วนะจนไม่รู้ว่ากฎหมายมันอยู่ตรงไหนนะวันนี้เอากฎหมายมาว่างก่อนนะเราจะดูแลนะครับให้ตามสมควรที่ไม่ผิดไม่ทำให้คนอื่นเกิดความเหลื่อมล้ำอะไรทำนองเนี้ยนะในเรื่องของการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะครับเราก็ต้องเร่งในเรื่องของการให้การบริการมาซอฟต์สวิตนะครับว่าข้อมูลต่างๆจะทำยังไงจะไปที่ไหนบ้างก็มาที่เดียวเลยนะครับวันซอฟต์สวิตนี้ก็วันนี้ก็มีที่กรุงเทพแล้วก็มีที่จังหวัดที่เตรียมการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วนะครับหลายจังหวัดด้วยกันก็ติดตามเอาแล้วกันนะครับเรื่องต่อไปคือเรื่องของการจัดทำระบบบัญชีเดียวเพื่อจะรองรับข้อมูลผู้ประกอบการให้ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องแล้วก็เพื่อจะขอรับการส่งเสริมการลงทุนต่อไปนะครับปีนี้รัฐบาลได้อนุมัติไปแล้วจำนวนเกือบ 2,000 โครงการนะครับมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 700 ล้านบาทนะซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจนะครับในหลายมิติทั้งการเพิ่มรายได้จากการส่งออกกว่า1ล้านล้านบาทนะก็จะมีการเพิ่มการใช้วัสดุในประเทศราว 800 ล้านบาทนะครับก่อให้เกิดการลงทุนใน20จังหวัดนะจะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ต่อหัวของประชากรในพื้นที่ด้วยผ่านโครงการต่างๆนั้นคิดเป็นมูลค่ากว่า 44,000 ล้านบาทนะครับถ้าไม่ทำแบบนี้มันไปไม่ได้เศรษฐกิจฝากไว้กับเกษตรกรแล้วก็ผลิตผลทางการเกษตรเดียวไปไม่ได้แน่นอนนะต้องสร้างความเจริญไปภูมิภาคไปท้องถิ่นนะครับทั้งภาคการเกษตรเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมแนวใหม่ทั้งหมดนะครับในทุกพื้นที่ก็ขอร้องว่าผ
ขอให้การสนับสนุนรัฐบาลด้วยนะครับในโครงการที่ดีๆนะครับถ้ามีปัญหาก็พูดคุยกันด้วยวิธีทางที่มันถูกต้องนะเข้าช่องทางที่ถูกต้องแล้วกันนะครับเรื่องต่อไปคือการเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติให้มาลงทุนในไทยรวมทั้งส่งเสริมการลงทุนในลักษณะไทยบวกกลุ่มประเทศอาเซียนก็เหมือนไทยบวกหนึ่งไปประเทศโน้นประเทศนี้หรือประเทศเพื่อนบ้านมาประเทศไทยนะครับก็เป็นอาเซียนบวกหนึ่งเช่นกันต่อไปคือการเดินหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนจำนวน10พื้นที่นะครับปี58 6พื้นที่แล้วก็ปีหน้าจะเพิ่มอีก4พื้นที่รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพด้วยนะครับในการจัดตั้งซูเปอร์คลัสเตอร์อะไรแล้วแต่อันนั้นก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งเหมือนกันนะครับอาจจะเกิดทั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ได้หรือนอกเขตก็ได้ในตรงที่มันมีศักยภาพแล้วกันนะวันนี้มันต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างของภาครัฐภาคเอกชนที่เขาตั้งใจจะลงทุนนะเพราะบางครั้งเนี่ยมันมีปัญหามากมายหลายอย่างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานไฟฟ้าประปาถนนนะครับมันก็มีปัญหาหมดนะเพราะนั้นก็ขอร้องพวกเราด้วยกันว่าเวลาการลงทุนมาแล้วเนี่ยพวกที่มีที่ทางต่างก็อย่ามาขายจนแพงจนเกินเขาเรียกอะไรเกินความเป็นจริงนะมากเกินไปขึ้นเป็นร้อยเท่าอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะการลงทุนก็ไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราทำทุกอย่างนี้ได้ตามแผนงานของรัฐบาลในระยะสั้นเนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นและส่งผลต่ออนาคตนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการจ้างงานในพื้นที่การสร้างชุมชนเมืองในชนบทการเพิ่มการค้าการลงทุนตามแนวชายแดนการค้าขายชายแดนแล้วก็มีการใช้วัตถุดิบทั้งในและต่างประเทศร่วมกันเราจะได้แก้ปัญหาเรื่องยางเรื่องข้าวนะให้ได้ครบวงจรทันทีนะใช้ในประเทศให้มากขึ้น 30% อย่างที่ตั้งใจไว้ก็ต้องมีโรงงานเกี่ยวกับเรื่องยางนะครับแล้วก็ทำนอกจากยางรถยนต์แล้วก็จะมีเรื่องของยางปูพื้นในเรื่องของปูสนามกีฬาถุงมือเดิมเราทำเยอะอยู่แล้วนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องวัสดุอื่นๆใช้ในการประกอบการในเป็นผนังห้องน้ำสำหรับคนเจ็บคนป่วยหรือทำเกี่ยวกับเรื่องเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับเรื่องเครื่องนอนนะเรามีฝีมือทั้งสิ้นนะวัตถุดิบก็มีจำนวนมากเราต้องเพิ่มทักษะเข้ามาเพิ่มโรงงานเข้ามาแล้วก็เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีการประกอบต่างๆให้มันเป็นนวัตกรรมที่แข่งขันคนอื่นเขาได้ต้องมีความแตกต่างนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีค่าแรงที่สูงพอสมควรแต่เราก็ต้องไปลดตรงอื่นให้ได้นะต้นทุนการผลิตจะลดยังไงก็เอาของในประเทศมารัฐบาลก็จะดูแลตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อจะรองรับการประกอบการภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดนะเรากำลังทำอยู่ทั้งหมดนะครับเรื่องแรงงานที่มีฝีมือเราขาดเป็นจำนวนมากวันนี้ก็เร่งรัดไปแล้วทั้งเร่งด่วนระยะสั้นระยะยาวนะครับเร่งด่วนก็ต่อยอดเอาจบไปแล้วถ้าระยะสั้นก็ปี4ที่กำลังจะจบมาอบรมซะนะในสาขาที่ต้องการนะครับถ้าระยะยาวก็ปี1ถึงปี4ในรุ่นต่อไปก็ต้องเตรียมการให้สอดคล้องกับความต้องการนะของประเทศนะครับโดยเฉพาะยิ่งการเตรียมแรงงานที่มีฝีมือเนี่ยมันมีปัญหามากในภาคอุตสาหกรรมนะครับขาดแคลนไม่เพียงพอทั้งนักวิจัยนักพัฒนานะครับหัวหน้างานผู้จัดการต่างๆเหล่านี้ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการท่องเที่ยวทั้งหมดอ่ะยังขาดอยู่เยอะนะเทคนิคเชียนอีกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าการขนส่งนะทางบกทางเรือทางอากาศช่างซ่อมเครื่องบินเราเนี่ยเป็นเรื่องที่เรากำลังขาดอยู่ทั้งสิ้นก็ได้เร่งรัดไปแล้วนะครับถ้าไม่งั้นแล้วเราผลิตแรงงานไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะไม่ตอบสนองต่อการขยายตัวของเราไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะครับ AEC นั่นเองเรื่องนี้กระทรวงแรงงานได้มีการบริการจัดทำข้อมูลแรงงานนะครับร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นผู้ใช้และผู้ผลิตแรงงานที่มีฝีมือก็ต้องสอบถามจากผู้ประกอบการไทยด้วยนะครับเพราะว่ามันขาดทั้งต่างประเทศมาลงทุนทั้งในประเทศที่ขาดนะครับก็มี2 อย่างคือแรงงานที่มีฝีมือซึ่งเราต้องผลิตมากขึ้นต่อยอดอะไรก็แล้วแต่นะครับกับอีกการคือแรงงานไม่ต้องมีฝีมือใช้แรงงานอย่างเดียวนี่ก็ต้องเป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศในการใช้แรงงานต่างด้าวนะครับก็ต้องควบคุมกันให้ได้แล้วกันนะทุกคนก็เป็นมนุษย์ทั้งนั้นแหละเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะอย่าไปเอาเปรียบเขานะการฆ่ามนุษย์เป็นสิ่งที่ร้ายแรงวันนี้มีโทษทันมากมายนะครับทั้งผู้ทำผู้เกี่ยวข้องอะไรแล้วแต่ทั้งหมดเจ้าท้องที่มีโทษทุกอย่างเลยนะครับเพื่อต้องการแสดงเห็นถึงความจริงใจของรัฐวันนี้ผมก็กำชับไปแล้วนะไม่ว่าจะในเรื่องของการทำความผิดในเรื่องของประมงในเรื่องของข้ามรุ่นเนี่ยจะต้องลงโทษอย่างเด็ดขาดนะแล้วก็จะต้องมีการจัดทำข้อมูลเชิงสถิติตัวเลขนะของความต้องการแรงงานว่าเป็นอย่างไรเท่าไรประเภทใดบ้างแล้วก็ในระดับการศึกษาใดความรู้ความชำนาญที่ต้องฝึกเพิ่มเติมให้เขามีอะไรบ้างนะหลายสาขามีความต้องการทั้งหมดนะครับต้องมีรายละเอียดเหล่านี้ทั้งหมดปัญหาเราก็คือการจัดทำข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องประชาชนเรื่องอาชีพเรื่องรายได้ผมก็เน้นว่าปี60เนี่ยน่าจะ
ทำให้สำเร็จนะครับบัตรประชาชนที่มีระบุอาชีพรายได้ไม่ต้องอายนะครับไม่ต้องอายจะมีรายได้น้อยอะไรมากก็คนไทยทั้งสิ้นนะผมต้องการให้แยกแยะให้ได้ว่ารัฐบาลจะได้ใช้งบประมาณอย่างไรให้มันเหมาะสมนะครับเพราะเรารายได้ยังน้อยอยู่นะแต่ถ้าว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นมากๆวันหน้ามันก็ดีขึ้นเองนะครับทุกคนก็คงจะลืมตาอ้าปากกันได้หมดหนี้หมดสินกันทันทีแต่ถ้าไม่เริ่มแบบที่ผมทำวันนี้มันไปไม่ได้แน่นอนมันก็จะจนไปเรื่อยๆเป็นหนี้ไปเรื่อยๆนะก็อยากจะขอร้องนะครับขอความมือด้วยแล้วกันในเรื่องของแรงงานก็ยังไม่จบนะครับก็มีการต้องจัดทำข้อมูลแรงงานพื้นฐานในระบบเช่น Smart Job Center เพื่อให้ผู้ประกอบการสถานประกอบการและหน่วยการที่เกี่ยวข้องใช้ในการบริหารงานร่วมกันเรียกว่าบูรณาการไงนะสำหรับผู้ต้องการแรงงานกับตัวแรงงานเองนะจะต้องเจอกันนะไม่งั้นก็บริษัทต่างๆบางทีบริษัทก็มีประสิทธิภาพบางบริษัทก็ซื่อตรงซื่อสัตย์บางบริษัทก็ไม่ค่อยซื่อสัตย์นะมันทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของแรงงานในอนาคตต่อไปด้วยนะครับต่อไปคือโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยรัฐบาลก็ช่วยเหลือรัฐวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม SME นะครับให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันมีวัฒนธรรมมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเช่นการพัฒนาแรงงานมีทักษะฝีมือสูงขึ้นเป็นมัลติสกิลนะครับสามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาเท่าเดิมแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันลดการสูญเสียในการผลิตขณะเดียวกันก็สามารถลดการสูญเสียในวงจรการผลิตด้วยลดต้นทุนการผลิตได้จริงนะโดยจะนำร่องSME และสารประกอบการจำนวน260แห่งใน20กลุ่มธุรกิจนะครับที่เช่นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสิ่งทอและแฟชั่นเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้หัตถกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นต้นและมีการจัดตั้งศูนย์บริการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานสปภ.นะครับภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการต่างๆนะครับในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือขั้นตอนการทำงานรวมถึงการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจะช่วยสามารถลดการสูญเสียในวงจรการผลิตได้นะครับทั้งนี้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปนั้นกฎหมายกำหนดไปแล้วนะครับให้ต้องฝึกอบรมลูกจ้างไม่น้อยกว่า150ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดทุกปีนะครับโดยสามารถนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ200นะครับก็ขอให้ช่วยด้วยนะทั้งนี้การเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรในด้านต่างๆนั้นไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมช่างเทคนิคช่างฝีมือบุคลากรทางการแพทย์การศึกษารวมทั้งข้าราชการรุ่นใหม่คงต้องไม่ใช่เฉพาะการเพิ่มจำนวนเท่านั้นนะครับต้องสามารถให้การบริการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมีความเป็นสากลได้รับการยอมรับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนประชาคมอาเซียนรวมทั้งประเทศสมาชิกนะครับตลอดจนบุคลากรต้องสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยต้องมีทักษะทั่วไปด้านภาษานะครับภาษาอังกฤษและภาษาอื่นด้วยนะครับที่จำเป็นในการฟังการพูดการอ่านการเขียนเท่าที่ทำได้ในระยะแรกนะครับต่อไปก็คงจะพัฒนาเก่งขึ้นในอนาคตเพื่อจะเป็นหัวหน้างานต่อไปไงนะครับในการประชุมต่างๆเหล่านั้นถ้าหากว่าเรามีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเราจะเข้าใจมากขึ้นนะว่าเขาประชุมกันเรื่องอะไรเขาเจรจากันเรื่องอะไรกันอยู่นะครับระดับที่ต้องพัฒนาไปสู่ตรงกลางกับตรงท็อปนะครับของกิจการของแต่ละกิจการนะท่านต้องมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับพวกแรงงานข้างล่างก็ต้องรู้เหมือนกันเพราะท่านก็ต้องมีเพื่อนร่วมงานมีนายจ้างเป็นชาวต่างประเทศด้วยนะก็รู้ไม่ต้องมากอ่ะนิดๆหน่อยนะทักทายได้ได้ได้พูดคุยกันได้พอสมควรนะครับในส่วนของทักษะเฉพาะภาษาประเทศเพื่อนบ้านผมก็เห็นมีการฝึกมีการเรียนรู้เยอะแยะไปตามทีวีโทรทัศน์เนี่ยทุกช่องเลยนะแต่ผมก็ไม่ทราบว่าผลที่มันเกิดขึ้นเท่าไหร่นะสอนเรื่องวันนี้สอนเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่ไม่รู้ว่าวัดผลได้ยังไงนะว่าภาษาอังกฤษไปได้ถึงแค่ไหนผมอยากให้แยกแยะนิดนะครับว่ามันเป็นภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน1อันนะพื้นฐานก็คือชนทั่วไปต้องเรียนรู้อ่ะง่ายๆอันที่2ภาษาอังกฤษเพื่อการธุรกิจใช่มั้ยอุตสาหกรรมอะไรแล้วแต่อันที่3ก็ภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการอันที่4ก็เป็นภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อจะเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีรับนักท่องเที่ยวไงมันมีความยากง่ายแตกต่างกันและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการศึกษาภาษาอังกฤษตามสารศึกษาซึ่งมันมีหลักสูตรเขาอยู่แล้ววันนี้ต้องสอนให้คนฟังได้ก่อนฟังเข้าใจและมากที่สุดกำลังเตรียมการเรื่องการเป็นทัพด้วยเราก็ต้องการเป็นทัพรักษาพยาบาลเ
ผมก็ได้ให้กระทรวงสาธารณสุขไปปรับในเรื่องนี้แล้วนะครับว่าปัญหาในเรื่องการขาดแคลนแพทย์ส่วนกลางมีไหมปัญหาการขาดแคลนแพทย์ชนบทมีไหมนะแล้วก็การขาดแคลนในการที่จะเป็นฮับเรื่องการสถาบันมันจะต้องสร้างความเชื่อมั่นโดยมีแพทย์ต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษาเป็นต่างๆด้วยไหมให้ไปแล้วนะครับเพราะนั้นไปอยู่ในแผนการผลิตในปี59นี้ให้ได้แล้วกันนะถึง60นี่แหละนะไม่งั้นก็เป็นอยู่เหมือนเดิมนะขาดแพทย์ชนบทก็ทำไมไม่ไปเปิดหลักสูตรส่วนหนึ่งมีสัดส่วนอันนี้มาจากต่างจังหวัดภูมิภาคโน้นภาคนี้ในจังหวัดนะโรงพยาบาลจังหวัดและให้จังหวัดนั้นเขาส่งคนมาเรียนแพทย์กลับไปก็ต้องมาอยู่จังหวัดโน้นไม่ต้องย้ายเยอะไปไหนทั้งสิ้นเขาก็โตที่โน้นนะมันจะได้สร้างชุมชนเมืองการศึกษาก็วันหน้าก็มีโรงเรียนมีมหาวิทยาลัยในภูมิภาคไปนะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องวางอนาคตทุกอย่างเลยนะครับไม่งั้นมันจะเกิดอะไรไม่ได้ปัญหาสำคัญของบ้านเราในเวลานี้นะครับสิ่งที่ผมเป็นกังวลอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะเรื่องแรกคือการไม่เคารพกฎหมายมันทำให้เจ้าที่บังคับใช้กฎหมายไม่ได้กฎหมายก็จะคลายความศักดิ์สิทธิ์ลงนะไม่ใช่ว่ากฎหมายเหล่านี้มันจะทำเพื่อเป็นการละเมิดสิทธิประชาชนผมต้องถามว่าแล้วท่านละเมิดสิทธิประชาชนคนอื่นเขาหรือไม่นะประเด็นอย่าพูดครั้งเดียวนะไม่ได้หรอกนะวันนี้กำลังปฏิรูปอยู่นะครับคนอื่นเขาเดือดร้อนหรือเปล่าสิ่งกังวลอีกต่อไปก็คือว่าถ้าเขาละเมิดกฎหมายเหล่านี้เดือดร้อนคนอื่นมันต้องมีคนไม่ชอบอ่ะอันตรายก็จะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดการตีกันทะเลาะกันมันก็ไม่พ้นรัฐบาลก็ต้องไปแก้ปัญหาเจ้าที่ก็เดือดร้อนนะขอร้องนะครับนะไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็ตามอย่าอะไรผ่าฝืนกฎหมายกันเลยนะแล้วกฎหมายมันไม่ศักดิ์สิทธิ์จะอยู่กันยังไงก็ไม่มีกฎหมายก็เหมือนเดิมนะเรื่องที่สองก็คือไม่เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมนะความไม่นิ่งใจไม่เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะไม่เข้าใจไม่เข้าใจกระบวนการทำมันต้องเริ่มตรงไหนนะไม่ใช่อยู่ดีก็กลัวอย่างเดียวกลัวตำรวจจับมันก็ต้องมีเหตุมีผลว่าทำไมเขาถึงจับนะทำไมถึงมีการเรียกร้องผลประโยชน์สมยอมหรือเปล่านะการที่จะไปว่ากล่าวให้ร้ายใครมันก็ต้องมีการร้องทุกข์กล่าวโทษใช่ไหมแล้วก็มีโอกาสในการที่พิสูจน์ทราบด้วยกระบวนการทำทางกฎหมายวันนี้ยุ่งไปหมดเลยเรื่องเหล่านี้นะผมพยายามทำทุกอย่างให้มันไปตามกฎหมายแล้วนะวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าก็มีความรู้ธรรมหมดทุกอันน่ะคือต้องเป็นธรรมอ่ะนะให้โอกาสทุกคนนะก็ฝากให้ทำความเข้าใจด้วยนะครับเรื่องต่อไปผมคิดว่าจำเป็นนะต้องให้คนไทยเนี่ยทราบขั้นตอนของการทำงานของภาครัฐบ้างนะไม่งั้นก็จะล้มล้างกันไปทุกอันไปเลยทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งอย่างพัฒนาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้บริหารอะไรก็ไม่ได้ทั้งอย่างเนี่ยเพราะไม่ทราบขั้นตอนว่าตัวเองจะมาเข้ามีส่วนร่วมตรงไหนเรามีพรบข้อมูลข่าวสารให้แล้วในนั้นก็ไม่ใช่หมายว่าจะต้องมาเริ่มตั้งแต่ต้นถ้าเริ่มต้นไปไม่ได้ฝ่ายรัฐต้องเป็นคนเริ่มก่อนโดยความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ตามแผนงานระยะยาวยุทธศาสตร์แล้วไปทำประชาพิจารณ์ไปทำการประชุมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ว่าโอเคไหมถ้าโอเคมันถึงจะเดินหน้าต่อไปได้นั่นแหละเขาเรียกว่าความร่วมมือจะทำไม่ทำอยู่ตรงโน้นแต่ถ้าเริ่มตอนแรกมันโครงการเกิดไม่ได้สักอันเลยนะแล้วจะทำยังไงที่ผมพูดทั้งหมดไม่เกิดเลยนะอีกอันนึงก็คือว่าประชาชนก็ไม่ทราบอีกอ่ะว่าจะร่วมมือกับรัฐตรงไหนเมื่อไหร่นะหลายคนก็ใช้ความรู้สึกนะความคิดส่วนตัวมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยหลักการก็ไม่ค่อยได้ดูนะเอาใช้ความรู้สึกใช้ความเป็นธรรมชาติใช้ต่างมาตัดสินปัญหาทั้งหมดเลยมันลืมทุกอย่างไงมันก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งมีความปัญหาร่วมกันพัฒนาไม่ได้อันนี้แหละครับจะมีคนที่เอามาใช้ประโยชน์นะในการไม่เข้าใจของท่านนี่แหละนะเพราะนั้นผมต้องถามกลับไปว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมหลายเรื่องที่มันน่าจะเข้าใจประชาชนน่าจะมีการเรียนรู้มานานแล้วนะโดยฝ่ายการเมืองโดยรัฐบาลโดยผู้บริหารประเทศปรากฏว่าไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมเป็น10ปีมาแล้วนะวันนี้เราก็พยายามจะให้ทุกคนได้รับทราบนะพูดไปแจ้งไปบางทีก็ไม่ค่อยสนใจนะไม่ค่อยร่วมมือเพราะเคยชินผมว่าท่านต้องปรับตัวเองบ้างนะครับทั้งข้าราชการทั้งประชาชนภาคธุรกิจเอกชนแล้วแต่ต้องปรับตัวแล้ววันนี้ประเทศกำลังเดินหน้าในไปสู่อนาคตนะเพราะนั้นมันต้องมีหลายอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเองครอบครัวสิ่งแวดล้อมนะเข้าใจกฎหมายเข้าใจกติกาสังคมนะการเป็นประชาคมโลกถ้าทุกคนเนี้ยทำตามกรอบที่เราออกกฎหมายไปแล้วตามกติกาสากลนะแล้วก็จะไม่กล่าวอ้างว่าไม่รู้อีกเพราะว่าไม่รู้ขึ้นมาปั๊บมีเรื่องทันทีนะทั้งที่หลายคนก็เพราะไม่รู้ไงแต่มีเจตนาบริสุทธิ์ก็เป็นเครื่องมือของเขาเคลื่อนไหวไปโน่นไปนี่มันก็เป็นปัญหาหมดอ่ะก่อนอื่นท่านต้องดูกฎหมายก่อนว่าท่านจะทำเนี่ยมันจะผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าผิดแล้วการแสดงความเห็นของท่านอ่ะถ้ามันเป็นความเห็นทางการเมืองหรือทางอะไรหรอประชาธิปไตยมันใช่เวลาหรือยังใช่ไหมเร
แล้วการเคลื่อนไหวของท่านเนี่ยมันมีผลกระทบกับการจราจรผลกระทบกับคนอื่นที่เขาไม่เห็นด้วยอีกไหมเราเนี่ยท่านต้องคิดร่วมกันนะครับไม่งั้นแก้ไขเลยไม่ได้นั้นวันนี้ผมอยากขอร้องทั้งนักการเมืองข้าราชการประชาชนทุกคนทุกหมู่เราภาคธุรกิจเอกชนต้องร่วมมือทั้งสิ้นเข้าใจกันตรงนี้ทำไงจะร่วมมือจับมือกันได้ในระดับการเป็นประชารัฐนะทั้งข้างบนข้างล่างนั่นแหละใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่มาแล้วนะครับมีวันหยุดยาวหลายวันมีการเฉลิมฉลองกันก็เป็นธรรมดานะครับก็อยากจะขอให้ทุกคนระมัดระวังเรื่องการเดินทางผมไม่อยากมีการสูญเสียบาดเจ็บเล็กน้อยก็ไม่อยากให้เกิดนะเพราะมันช่วงเวลาความสุขนะยิ่งเสียชีวิตยิ่งแย่ใหญ่เพราะมีคนเสียใจกับท่านเยอะนะครอบครัวท่านพ่อแม่พี่น้องเพื่อร่วมงานไม่มีใครอยากเห็นใครเจ็บตายไปหรอกครับโดยพระรัฐบาลนะพยายามทำทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้มันก็อยู่ในขั้นตอนสร้างความเข้มแข็งจะดูแลเรื่องถนนหนทางยังไงทางเลี้ยวทางโค้งยังไงเรื่องของพื้นที่เสี่ยงต่างๆการควบคุมความเร็วรถการควบคุมมลขับทุกอย่างมันต้องทำใหม่ทั้งหมดนะมันก็เริ่มได้บ้างบางอย่างก็เริ่มไม่ได้ก็ต้องใช้คนเนี่ยแหละครับในการอำนวยการจราจรนะก็ต้องขอบคุณเจ้าที่นะครับที่เตรียมการมาโดยตลอดทั้งของมหาดไทยทั้งของตำรวจทหารนะเจ้าที่พลเรือนทั้งหมดก็ร่วมมือกันทุกครั้งอ่ะมีวันหยุดยาวเขาก็ไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนกันครอบครัวเขาก็มีนะแต่เขาเสียสละอยู่กับท่านนะอย่ามาคิดว่าเขาอยู่เพราะเป็นหน้าที่อย่างเดียวหรือได้รับบี้เลี้ยงไม่ใช่เขาความสุขเขาก็ต้องการนะแต่เขาจำเป็นต้องอยู่ไอ้บีเลี้ยงก็เล็กน้อยก็เขากินเขาอยู่เขาใช้ไปเขาไม่อยู่บ้านก็เอาเงินบีเลี้ยงให้ลูกเมียเขากินอยู่ที่บ้านนะเข้าใจซะบ้างนะต้องขอขอบคุณนะครับข้าราชการเจ้าที่ทั้งหมดทุกคนที่ต้องเสียสละวันหยุดทุ่งเทศกาลมาช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับก็หวังยิ่งว่าปีใหม่หน้านั้นเราคงจะพบแต่ในสิ่งที่ดีนะครับประเทศชาติเดินหน้าไปได้ความขัดแย้งลดลงหรือไม่เกิดขึ้นอีกเลยนะเราจะเดินหน้าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถาวรทันทีนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขครับจะสุขจะทุกข์จะร้อนจะหนาวเราพร้อมก้าวไปประเทศมั่นคงประชาชนมั่งคั่งชาติไทยยั่งยืน